พี่น้องสื่อมวลชนและท่านที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ที่บ้านก็เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังคิดว่าประชาชนที่อยู่ในเขตประกาศพระราชกำหนดนั้นก็คงจะอยู่เป็นปกติสุขเช่นเดิมคงไม่มีอะไรที่จะมาติดขัดแต่ว่าหลายหลายคนเขาก็ถามว่าเมื่อรัฐบาลประกาศพระราชบัญญัติอาโทษครับพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อนั่นเป็นประเด็นสำคัญนะครับนปช.แดงทั้งประเด็นก็ห่วงใยนะครับไม่ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราก็ตามแต่เนี่ยแต่เราก็ห่วงใยว่าเมื่อรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องควบคุมมวลชนที่เขาทำผิดกฎหมายให้ได้อย่างเมื่อวานนี้พอประกาศไปปั๊บเนี่ยก็ยังมีกลุ่มกปปส.เดินขบวนมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนำซ้ำยังทำลายตราแผ่นดินมีหนำซ้ำยังทำลายป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการท้าทายนะครับนปช.แดงตั้งประเด็นจึงเรียกร้องไปอย่างรัฐบาลว่าถึงแม้ว่าเราไม่ต้องการให้มีการสลายการชุมนุมเพราะกลัวว่าจะมีคนไทยบาดเจ็บและล้มตายก็จริงแต่บุคคลที่ทำผิดซึ่งหน้าเนี่ยหน่วยความมั่นคงจะต้องรีบจัดการนำมาขึ้นโรงขึ้นศาลให้ได้ภายในเร็ววันนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันจะลุกลามไปใหญ่โตและจะทำให้ชาติเสียหายมากไปกว่านี้เนื้อตรงไหนร้ายต้องรีบขจัดหรือไม่ต้องจับเอามาควบคุมไว้นี่คือสิ่งที่เราห่วงใยว่าหากว่าปล่อยไว้ต่อไปนะครับสถานการณ์มันยิ่งบานปลายแล้วความฮึกเหิมของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วถ้ายิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยต่อไปมันก็จะควบคุมไม่ได้ไม่ว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายใดมาบังคับนี่เป็นข้อห่วงใยของนปช.แดงทั้งแผ่นดินแต่เราเข้าใจครับว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ต้องการให้คนไทยไม่ว่าฝ่ายใดต้องมาบาดเจ็บและล้มตายเหมือนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในการสลายการชุมนุมในปี53ต้องเข้าใจนะครับว่าการสลายการชุมนุมในปี53นั้นเนี่ยพอรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศหรือก่อนประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยทหารเขาพร้อมที่จะมายิงมาฆ่าพี่น้องประชาชนแล้วในขณะนั้นนะครับพร้อมที่จะเข้ามาปราบปรามพี่น้องประชาชนแล้วในขณะนั้นถามหัวใจทหารที่ยิงฆ่าประชาชนในปี53ได้ว่าจริงหรือไม่ครับผมไม่ต้องการมาท้าทายกับกองทัพแต่เราต้องถามกองทัพว่าในขณะนั้นในปี53นั้นเนี่ยท่านมีความรู้สึกต่อประชาชนอย่างนั้นหรือไม่แต่พอมาปี57ณเวลานี้เนี่ยท่านจงใจหรือไปสนับสนุนให้คนกระบฏกระทำผิดอยู่หรือไม่เพราะณเวลานี้เนี่ยทหารก็บอกมาทันทีหรือแม้แต่เลขาธิการกปปส.ก็บอกมาทันทีว่าหากมีการสลายการชุมนุมรับประกันได้ว่าตำรวจจะต้องเจอท็อปบูทแน่นอนนี่เป็นคำพูดของลุงกำนันเองนะครับที่ลุงกำนันเห็นว่าทหารจะต้องดูแลประชาชนฝ่ายเขานั่นก็หมายความว่าทหารกำลังผลักดันโอบอุ้มกลุ่มกบฏอยู่ณเวลานี้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นกองทัพต้องอย่าทำอะไรให้มันเป็นการเคลือบแคลงสงสัยวันนี้กองทัพมียุทโธปกรณ์มากมายแต่ถ้าหากกองทัพอยู่เบื้องหลังคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยกองทัพก็ไม่สมควรเป็นกองทัพของประชาชนของประเทศไทยอีกต่อไปครับกองทัพต้องเป็นกองทัพ
ของประเทศไทยของประชาชนคนไทยเพื่อให้ประเทศนี้อยู่ดีมีสุขแล้วก็อยู่ในความสงบแต่ถ้ากองทัพอยู่เบื้องหลังคนกระทําผิดกฎหมายเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ากองทัพที่จะรักชาติรักบ้านเมืองนั้นเนี่ยจะอยู่ตรงไหนของประเทศผมเห็นใจนะครับผมเข้าใจกองทัพที่ไม่ต้องกองทัพมาสลายการชุมนุมเพื่อที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและล้มตายเหมือนกับปี53แต่กองทัพต้องคุยต้องพูดต้องบอกนะครับเพราะผมรู้ว่าลุงกำนันเนี่ยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกองทัพบอกคุณลุงสุเทพบอกว่าต้องหาทางออกให้กับประเทศไทยอย่างน้อยการเจรจาต้องเกิดขึ้นครับเมื่อเจรจากันแล้วจะปฏิรูปกันอย่างไรก็ทำกันไปแต่อย่าเอาประชาชนเนี่ยมาเป็นเกราะกำบังเพื่อให้กลุ่มกปปส.ยึดประเทศนี้โดยผิดกฎหมายเป็นอันขาดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับพวกผมเนี่ยครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยหากว่ากองทัพอยู่ภายใต้หรือไปสนับสนุนของกปปส.ณเวลานี้เราก็ต้องแสดงความเสียใจกับกองทัพถ้ากองทัพอยู่ตรงกลางเราก็ยังดีใจนะฮะที่กองทัพยังอยู่ตรงกลางแต่กองทัพต้องอย่าให้ท้ายกลุ่มกปปส.เป็นอันขาดครับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับต้องบอกไปถึงรัฐบาลว่าคนใดที่ทำผิดท่านต้องหาหนทางดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างในอนาคตต่อไปนะครับนปช.แดงทั้งประเด็นยืนยันว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับกองทัพแต่พี่น้องประชาชนณเวลานี้เนี่ยมองกองทัพว่าอยู่เบื้องหลังม็อบของคุณสุเทพเทือกสุบรรณณเวลานี้เพราะประชาชนหลายสายเนี่ยโทรมาหาผมหรือโทรมาหาหลายคนเพราะคำพูดของคุณสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าถ้าหากว่ามีการสลายการชุมนุมเนี่ยทหารก็จะมาช่วยประชาชนสอดคล้องกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกันเขาจะมาดูแลประชาชนแต่ไม่ได้บอกว่าดูแลประชาชนกลุ่มไหนเราเข้าใจครับว่าเราไม่ต้องการให้ประชาชนกลุ่มไหนกลุ่มใดเนี่ยมีการบาดเจ็บและล้มตายเกิดขึ้นและเราไม่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยสลายการชุมนุมจนกระทั่งทำให้พี่น้องประชาชนผู้มาเรียกร้องกับคุณสุเทพเนี่ยบาดเจ็บและล้มตายเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่นปช.มาท้วงติงเนี่ยก็ท้วงติงไปทุกฝ่ายเพราะไม่ต้องการให้ใครบาดเจ็บและล้มตายและต้องการให้ประเทศนี้เนี่ยเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเพราะเรารู้ว่าการเลือกตั้งเท่านั้นแหละครับที่จะพอจะแก้ไขเยียวยาให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ตามกฎเกณฑ์และกติกาประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่นปช.เรียกร้องบอกไปกับทุกๆฝ่ายในประเทศนี้ที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่นี่และที่บ้านทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เรามาพบกันเช่นเคยนะท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความร้อนแรงมากเป็นลำดับไม่ว่าจะการที่มีการ ปองร้ายถึงชีวิตคุณขวัญชัยไพรพนาและก็รวมทั้งการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินและสถานการณ์ความร้อนแรงที่ผู้ชุมนุมนอกกฎหมายและต่อต้านรัฐบาลต่อต้านการเลือกตั้งนี้ไม่ได้สนใจนะแม้กระทั่งการออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินขณะนี้จึงถือว่า เป็นสถานการณ์ที่เราจัดเป็นวิกฤตการเมืองที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยท้าทายท้าทายองค์ความรู้ท้าทายสติปัญญาและท้าทายความรู้สึกนึกคิดความผิดชอบชั่วดีของสังคมไทยในขณะนี้ว่ามีวุฒิภาวะและมีสติปัญญามีความยับยั้งชั่งใจในการที่จะแก้ปัญหาของประเทศนี้ได้หรือไม่นี่จึงเป็นการท้าทายครั้งยิ่งใหญ่
ถ้าหากว่าสภาพที่เป็นอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและทางออกของประเทศไทยกลายเป็นทางออกที่เลวร้ายเป็นรัฐที่ล้มเหลวกระทั่งอาจจะเป็นการต่อสู้กันเองหรือเป็นสงครามกลางเมืองนั่นก็แสดงว่าสังคมไทยนั้นไม่มีวุฒิภาวะจริงบุคคลที่ควรจะเป็นสติปัญญาของประเทศนี้ไม่ได้ใช้สติปัญญาหรือกล่าวได้ว่าไม่มีสติปัญญาพอจึงใช้อารมณ์จึงใช้ความต้องการและใช้ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเดิมพันผลประโยชน์ของประเทศเพราะนั้นเป็นการท้าทายนอกจากจะท้าทายทั้งประเทศท้าทายฝั่งที่ต้องการปล้นอำนาจจากประชาชนก็ยังเป็นการท้าทายคนเสื้อแดงนปช.และประชาชนไทยทั่วไปด้วยว่าจะผ่านวิกฤตการณ์นี้อย่างไรจึงจะทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับประเทศประชาชนไทยโดยที่ผลประโยชน์ประชาชนไม่เสียหายและประเทศชาติต้องให้การเมืองการปกครองต้องไม่ถอยหลังกลับไปเป็นแบบล้าหลังและเป็นเผด็จการแบบที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเสนอเป็นอันขาดดังนั้นพี่น้องจึงจำเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่กล้าหาญองอาจและมีสติปัญญาวิเคราะห์สถานการณ์ติดตามสถานการณ์และช่วยกันคิดท่านสามารถส่งข้อมูลความคิดเห็นไปยังแกนนำของท่านในพื้นที่และส่งมาที่ส่วนกลางด้วยนะเพราะว่าในท้ายรายการเราก็จะบอกว่าเราจะมีกิจกรรมขับเคลื่อนอย่างไรแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือขอให้คนแสดงทุกคนรวมทั้งประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกคนให้ตั้งมั่นในความคิดที่ว่าเราจะต้องไม่ยอมให้ประเทศนี้ถอยหลังปล้นอำนาจประชาชนกลับไปเป็นของคนส่วนน้อยเด็ดขาดค่ะและเมื่อเราตั้งมั่นที่เราจะต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบและต่อต้านการปล้นอำนาจประชาชนจากนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างคนที่มีวุฒิภาวะก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนั้นมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและอารมณ์นะของความชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาบดบังสติปัญญาทั้งสิ้นจึงทำให้สถานการณ์ประเทศนี้ยากลำบากทางออกประเทศไทยเนี่ยนะเราขอเริ่มต้นในอันที่หนึ่งเพื่อต่อเนื่องจากที่ทางโฆษกได้พูดก็คือเราเชื่อมั่นว่าทางออกประเทศไทยที่ดีที่สุดก็คือการเลือกตั้ง2 กุมภา 2557ต้องเกิดขึ้นให้ได้ค่ะและต้องราบรื่นไม่มีทางออกอย่างอื่นทางออกอย่างอื่นคือทางออกของโจรทางออกของคนที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นและไม่ยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของประเทศค่ะแต่ทางออกของเราคือทางออกของผู้มีวัฒนธรรมอารยชนยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่ตัดสินเพราะฉะนั้นทางออกของประเทศของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยด้วยมาตรฐานขั้นต่ำสุดก็คือต้องหาทางออกด้วยการเลือกตั้งโดยเฉพาะวันที่2 กุมภาต้องผ่านให้ได้ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่ามันจะไปฟ้องเราจนโมฆะโมคียะหรือบ้าบอคอแตกอะไรก็ตามแต่ว่าการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่เราต้องการแสดงให้กับประชาชนไทยและประชาชนโลกรู้ว่าคนไทย
ต้องการอำนาจอยู่ในมือของประชาชนด้วยการแสดงออกด้วยการไปเลือกตั้งนี่คือเจตนาอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทั้งประเทศค่ะคุณจะไปเลือกพรรคไหนไม่เป็นไรไม่มีปัญหาปัญหาขณะนี้ก็คือวิถีทางแก้ปัญหาของประเทศนี้ต้องเป็นไปด้วยกฎหมายด้วยคันลองประชาธิปไตยด้วยวุฒิภาวะสติปัญญาไม่ใช่อารมณ์ป่าเถื่อนคิดอยากจะทำอะไรก็ทำย่ำยีใครก็ทำด่าทอใครก็ทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อารยชนแต่ว่าเป็นพวกป่าเถื่อนที่บังคับข่มขู่คนอื่นมันก็คือโจรกบฏนั่นเองค่ะเพราะนั้นที่เราพูดนี้เราต้องการยืนยันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราต้องการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทางออกของประเทศไทยจำเป็นต้องให้การเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นให้ได้นะเพื่อที่จะแสดงจุดยืนของนปช.ในฐานะผู้รักประชาธิปไตยประเด็นที่สองคือสถานการณ์ประเด็นที่สองคือสถานการณ์ใจเย็นๆเดี๋ยวขออาจารย์ธิดาพูดก่อนนะ คือเวทีนปช.เป็นอย่างนี้เรากันเองแย่งกันไปแย่งกันมานะอาจารย์ธิดาขอพูดก่อนนะในประเด็นกำลังจะใช้อยู่นะคะก็คือสถานการณ์อะไรในขณะนี้สถานการณ์ขณะนี้ตอนนี้เคร่งเครียดหน่อยพี่น้องเมื่อกี้เฮฮานะสถานการณ์ขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่รอการรัฐประหารเป็นที่ชัดเจนว่ากองทัพได้พูดออกมาอย่างชัดเจนนะคะได้พูดออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้ามีสถานการณ์รุนแรงนะถ้ามีสถานการณ์รุนแรงก็จะต้องจัดการออกมาแก้ไขปัญหาคำว่าออกมาแก้ไขปัญหาก็คือทหารจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์พูดง่ายๆก็คือการทำรัฐประหารด้วยกองทัพนั่นเองและขณะนี้เราก็เข้าใจที่ท่านเก็บรถเกราะยูเครนเอาไว้ในราบ11นะที่บอกว่าจะฝึกก็ฝึกอยู่ตรงนั้นแหละกะว่ารอใช้งานใช่ไหมนะและในคำพูดซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียดด้านหนึ่งมีการอุ้มกปปส.อยู่จำนวนหนึ่งในระดับหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็พยายามออกตัวว่าไม่อยู่ข้างสีอะไรแต่ชัดเจนชัดเจนว่าถ้ามีปัญหาก็จะออกมาจัดการให้เรียบร้อยการพูดชนี้มีทั้งเป็นการบอกพวกเดียวกันเองว่าใจเย็นใจเย็นทหารก็คงจะออกมาทำรัฐประหารในเงื่อนไขที่มีความรุนแรงบอกพวกเดียวกันเพราะพวกเดียวกันบอกให้ออกมาทำรัฐประหารอยู่ทุกวันทุกวันนะแต่ว่าที่ยังไม่ได้ออกมาก็คงติดขัดสองกรณีกรณีที่หนึ่งสังคมโลกรับไม่ได้กรณีที่สองก็คือคนไทยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงรับไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นปัญหาที่ยังพวักพวนจึงได้พูดออกมาว่าถ้าหากมีสถานการณ์รุนแรงนะแล้วในขณะนี้เนี่ยก็ต้องพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานอย่างน้อยก็ต้องขอบคุณผบ.ทร.ที่คงรับทราบการที่เราได้มีการออกมาโจมตีว่าพลเรือตรีวินัยกล่อมอินได้ออกมาพูดในลักษณะที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นมีรถตู้ขนกองกำลังต่างชาติเข้ามา
ปรากฏว่าเวทีของกปปส.นายสุเทพเทือกสุบรรณขานรับเรื่องรถตู้10คันทันทีเลยก็แปลว่าพวกเดียวกันหรือเปล่าก็นั่นแหละถึงได้ส่งการ์ดไปอยู่นะที่เห็นชัดเจนก็คือ VIP 01แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังขอบคุณผบ.ทร.ซึ่งออกมาบอกว่านั่นเป็นคำพูดส่วนตัวเพราะเรามองแล้วว่าเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะต้องเป็นคนสีไหนพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะนี่มันลามปามไปถึงกิจการต่างประเทศและกล่าวหาคนเลื่อนลอยไม่รู้ว่าไปนั่งเฝ้ารถตู้ที่ไปบ่อนทุกวันหรืออย่างไรแล้วฟังรายงานลูกน้องจนเคลิ้มนะฮะเรื่องรถตู้สิบคันแล้วเราก็อยากจะเตือนกองทัพทั้งหลายนะฮะว่าสายข่าวของท่านนั้นประสบการณ์อาจารย์ธิดาตั้งแต่ยุคพ.ศ.2000ก่อน516ได้บอกให้รู้ว่าสายข่าวกองทัพและความมั่นคงทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นสายข่าวที่เอาใจนายหรือเปล่าหรือกลัวไม่ได้ปราบคนเพราะฉะนั้นจึงเป็นสายข่าวที่สร้างปัญหานะทำให้นายตัดสินใจในการปราบปรามเช่นในธรรมศาสตร์มีแต่คอมมิวนิสต์ในธรรมศาสตร์มีแต่คนเวียดนามในธรรมศาสตร์มีแต่คนกินหมาในธรรมศาสตร์มีอุโมงค์เก็บอาวุธเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลำดับมารวมทั้งกรณี2553ที่พูดเรื่องชายชุดดำและจนบัดนี้ศาลตัดสินแล้วอภิสิทธิ์กับสุเทพเป็นจำเลยทั้งสองคนไม่พบชายชุดดำเลยแม้แต่คนเดียวและคนที่ถูกฆ่าล้วนมือเปล่าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราดูคำให้สัมภาษณ์ของผบ.ทบ.ก็มีคำพูดหลายคำที่เราขอให้ท่านเก็บเอาไว้และเรียนรู้ตนได้กำชับกำลังพลที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เสมอไม่รู้กำชับเมื่อไหร่ปี53กำชับหรือเปล่าถ้าไปทำหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำก็จะไม่ได้รับความเกลียดชังและไม่เกิดปัญหาในอนาคตประโยคนี้เห็นด้วยแล้วจำเอาไว้ให้ดีๆว่าท่านพูดเองทหารมีบทเรียนมากมายต้องใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องใช้บทเรียนเหล่านั้นมาดำเนินการนั่นก็คือถ้าทำดีก็จะไม่ได้รับความเกลียดชังและจะไม่เกิดคดีในอนาคตจำเอาไว้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลนี้แม้เป็นรัฐบาลรักษาการแต่ก็มีอำนาจและเป็นนายของพวกท่านเพราะฉะนั้นวินัยทหารที่ต้องขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาท่านละเว้นเอาไว้เพียงแค่ผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้บัญชาการทหารเรือหรืออย่างไรแล้วเลยจากผู้บัญชาการทหารบกนั้นน่ะท่านใช้ระเบียบวินัยหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐมนตรีกลาโหมและนายกรัฐมนตรีสั่งการถามหัวใจว่าทหารไทยจะปฏิบัติตามหรือไม่เพราะว่าเท่าที่เรามองเห็นก็คือทหารมองเป็นความขัดแย้งอ้างว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสีเสื้อไหนเพราะนั้นสถานการณ์ขณะนี้หนึ่งเป็นสถานการณ์ที่รอการรัฐประหารจากกองทัพตามคำพูดของเขาเองอันที่สองก็เป็นการรอรัฐประหารจากองค์กรอิสระจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการยุติธรรมหรือเป็นการรัฐประหารโดยใช้กฎหมายในขณะนี้ที่อยากจะแจ้งพี่น้องก็คือบ่ายวันนี้ตุลาการรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับคำร้องของกกต.มาพิจารณาหรือเปล่าเพราะกกต.
ไปยื่นคำร้องโดยอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา214เพื่อให้พิจารณาว่าอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งนะเป็นอำนาจของใครมาตรา214กล่าวว่าในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปให้ประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีหรือองค์กรนั้นเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสำหรับเราเห็นด้วยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายท่านที่บอกว่าตุลาการรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์รับคำร้องเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องความขัดหรือแย้งระหว่างกกต.กับคณะรัฐมนตรีเพราะกกต.ยอมรับอยู่แล้วว่าอำนาจนี้ไม่ใช่อำนาจกกต.แต่ว่าการเลื่อนการเลือกตั้งนั้นเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาและลงพระปรมาภิไธยไปแล้วอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาซึ่งกฎหมายบังคับเอาไว้ว่าการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรใหม่การยุบสภาให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรและที่สำคัญคือการยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้นี่ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างกกต.กับคณะรัฐมนตรีเพราะนั้นเราจึงไม่เห็นว่ามันจะไปเข้ากับมาตรา214ตรงไหนเพราะอำนาจในเรื่องพระราชกฤษฎีกานายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและก็มีการลงพระปรมาภิไธยไปแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เรามองว่าอันนี้เป็นการแสดงเพื่อที่จะให้บทบาทตุลาการรัฐธรรมนูญในการจัดการกับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งใช่หรือเปล่าหรือเราอาจจะเรียกว่าถ้าหากว่าตุลาการรัฐธรรมนูญประกาศนะคะว่าให้กกต.มีอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งหรือให้นายกรัฐมนตรีทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญนั่นแปลว่าเราก็จะมีตุลาการพิวัตรหรือรัฐประหารโดยกฎหมายอีกครั้งหนึ่งใช่หรือเปล่าเพราะนั้นขณะนี้เราจึงต้องขอเสนอว่าเราอยู่ในระหว่างรอการรัฐประหารแบบใดแบบหนึ่งโดยมีม็อบกปปส.ออกบัตรเชิญสร้างความรุนแรงและกดดันรัฐบาลกดดันทหารกดดันองค์กรอิสระกดดันพวกเดียวกันเองว่าออกมายึดอำนาจเร็วๆด้วยนี่คือบัตรเชิญของสุเทพเทือกสุบรรณค่ะดังนั้นจึงเป็นการท้าทายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในภาวะเช่นนี้พัฒนาการของเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสำหรับกปปส.สุเทพเทือกสุบรรณไม่มีทางอื่นมีทางเดียวคือต้องการอำนาจเพราะไม่สามารถที่จะถูกลงโทษจากความผิดในข้อหากบฏได้นี่คือเจตจำนงของสุเทพเทือกสุบรรณดังนั้นสุเทพเทือกสุบรรณจึงกำลังรอการยึดอำนาจจากกองทัพจากตุลาการรัฐธรรมนูญ
และจากองค์กรอิสระที่เป็นตัวช่วยว่าออกมาเร็วๆหน่อยเพราะมิฉะนั้นประเทศนี้มันจะยิ่งฉิบหายวายวอดไปเรื่อยๆเพราะนั้นนี่คือสถานการณ์นี้นะเพราะนั้นจึงอยากจะแจ้งยังกับพี่น้องว่าเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ในฐานะที่เราเป็นบุคคลผู้รักประชาธิปไตยเราได้พูดแล้วว่าปณิธานของเราก็คือประเทศนี้ต้องไม่ถอยหลังการเมืองการปกครองต้องเป็นประชาธิปไตยและบ้านเมืองต้องมีคือมีแปรการกำหนดการต่อสู้ของเราจึงต้องอยู่ในระบบถูกกฎหมายและเป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตยและในขณะเดียวกันรัฐบาลนี้จะต้องไม่ถูกโค่นล้มด้วยอำนาจนอกระบบแบบที่เราเห็นเด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้นในทุกวันเราจึงให้กำลังใจรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีทุกวันว่าขณะนี้ประเทศนี้ไม่ใช่เรื่องสมบัติส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของตระกูลชินวัตรแต่เป็นเรื่องของประเทศที่มีคนบ้านะและคนที่ไม่ใช้สติปัญญาไม่มีวุฒิภาวะจะพยายามทวนกระแสโลกจะพยายามทวนกระแสประวัติศาสตร์โดยทำให้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถอยหลังเป็นเผด็จการของกลุ่มพวกผู้คนที่ล้าหลังและดูถูกประชาชนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมากำหนดภารกิจร่วมกันต่อไปในวันที่29นี้เราได้กำหนดเป็นวันที่จะมีการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันที่29เราจะเคลื่อนไหวนะอย่างทั่วถึงนะคะอย่างกว้างขวางนะแล้วในสถานการณ์นี้ยิ่งใกล้กับวันเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในแต่ละพื้นที่ก็จะต้องใช้ความคิดและวุฒิภาวะของเราว่าจะกำหนดการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวัดอย่างไรส่วนเวทีนั้นเรากำลังพิจารณาอยู่ในตอนเย็นว่าจะมีเวทีที่ไหนที่เหมาะสมเพราะนั้นในขั้นนี้จึงแจ้งพี่น้องล่วงหน้าว่าให้แกนนำแต่ละจังหวัดไปนะปรึกษาหารือว่าวันที่29เราจะเคลื่อนไหวอย่างไรหลังจากที่วันที่13เราได้มีการเดินขับเคลื่อนและก็พี่น้องจำนวนมากได้ทำได้อย่างดีมาแล้วนะอีกประการหนึ่งในวันที่26ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้ามันจะเป็นวันที่ทดสอบว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาจะเป็นอย่างไรด้วยเราขอแรงให้พี่น้องออกมาเพราะครั้งนี้นปช.ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบแต่ขอให้พี่น้องในแต่ละจังหวัดและโดยเฉพาะในกรุงเทพที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ออกมาเป็นหูเป็นตาอาจจะเอาเสื้อเก่าตรวจสอบเลือกตั้งนะที่เคยมีอยู่มาใช้ก็ได้นะหรือแต่งกายนะที่มีลักษณะทั่วไปแล้วรายงานมายังนปช.ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นทางแฟกนะทางอีเมลทางโทรศัพท์ซึ่งเราจะเอามาโชว์พี่น้องในพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นฝากพี่น้องวันที่26มาช่วยกันดูการเลือกตั้งล่วงหน้ารวมทั้งเตรียมเคลื่อนพลในวันที่29พร้อมเพรียงทั่วประเทศค่ะสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่นี่ครับ
ก่อนอื่นผมต้องให้กำลังใจคุณขวัญใจไพรพนาว่าเพื่อนอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะภารกิจยังไม่จบนะเพื่อนแล้วก็ขอประณามคนที่ใช้ความรุนแรงในครั้งนี้แล้วก็เมื่อวานผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการที่ได้ร่วมออกมาต่อสู้ปกป้องศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการไม่ให้กลุ่มม็อบกปปส.ไปยึดได้ครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากน้ำครับและผมก็เรียกร้องให้พี่น้องประชาชนทุกจังหวัดให้ลุกขึ้นมาต่อต้านการยึดหน่วยราชการทุกที่เพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างสาหัสในวันนี้กปปส.บอกว่าจะเข้าไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์แต่วันนี้เข้าไปแล้วไม่ออกครับยึดปิดตายเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราขอเรียกร้องให้เจ้าของประเทศออกมาช่วยกันปกป้องหน่วยงานของรัฐครับสิ่งที่สำคัญที่สุดผมขอพูดต่อจากอาจารย์ธิดาครับว่าผมได้อ่านแล้วก็ได้ฟังติดตามข่าวพลเอกประยุทธ์บอกว่าการใช้ความรุนแรงนั้นเนี่ยถ้ารุนแรงทหารจะออกมาเพื่อที่จะหยุดความรุนแรงพูดอย่างมีนัยยะว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้ทหารจะต้องเคลื่อนพลเคลื่อนรถถังออกมายึดอำนาจใช่หรือเปล่าครับผมถามพลเอกประยุทธ์ครับผมอยากจะให้ท่านตอบมาตรงๆเลยครับผมอยากจะให้ท่านตอบมานะครับประชาชนจะได้รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ท่านพูดถึงความรุนแรงนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่าเห็นชัดเลยครับตัวละครทั้งหมดรัฐบาลนปช.กปปส.และเราจะเห็นว่ารัฐบาลเขาถอยไม่เคยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อาวุธตอบโต้ม็อบกปปส.เลยทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกฆ่าและถูกพยายามฆ่าครับทุ่มเหล็กตีใส่สารพัดที่กระทำรัฐบาลก็บอกว่าตำรวจอย่าใช้อาวุธฮะรัฐบาลไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเลยนปช.เราก็ชุมนุมด้วยสงบที่สนามกีฬาเราถูกกระทำเราก็เลิกครับเราไม่ต้องการตอบโต้เราไม่ใช้ความรุนแรงเลยเราจะเห็นว่าทั้งรัฐบาลและนปช.ไม่ใช้ความรุนแรงคนที่สามกปปส.คือนายสุเทพเทือกสุบรรณยึดสถานที่ราชการพยายามฆ่าตำรวจปิดถนนแล้วก็ยั่วยุพูดปลุกปั่นให้มีการให้คนไทยแตกแยกสามัคคีล้มการปกครองล้มรัฐบาลอย่างนี้ผมถามพลเอกประยุทธ์ว่ารุนแรงหรือยังครับพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นวันนี้เห็นชัดเลยครับตัวละครทั้งหมดคนไหนที่พยายามใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านเห็นแล้วเนี่ยท่านออกมาแก้ปัญหาสิครับท่านออกมาหยุดความรุนแรงสิครับไม่ต้องอะไรมากหรอกครับขอให้ท่านผบ.เหล่าทัพทุกท่านออกมานั่งออกทีวีบอกว่าสุเทพครับหยุดความรุนแรงได้แล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็น่าจะหยุดความรุนแรงได้แล้วครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกของหลายประเทศคนที่มีอำนาจแล้วก็หลงในอำนาจไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกผลที่สุดนั้นอำนาจนั้นถูกโค่นทุกประเทศครับไม่มีวันรักษาอำนาจได้ด้วยวิธีการที่กดหัวประชาชนไว้เพราะโลกมันก้าวหน้าคนมันก็ก้าวหน้าขึ้นคนไทยทุกคนเห็นว่าประเทศที่เจริญแล้วนั้นเนี่ยต้องเป็นประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตย
มีหลักนิติรัฐและนิติธรรมครับเขาก็จะรักษาระบบได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนั้นกลไกของอำนาจทั้งหมดจะต้องปฏิรูปโครงสร้างของตัวเองไม่ใช่ว่าพยายามที่กดดันรักษาอำนาจนั้นไว้คนที่ตื่นตัวและก้าวหน้าทางการเมืองนั้นเขาไม่มีวันเปลี่ยนความคิดเพราะความคิดนี้เหมือนกระแสน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันไหลลงทุกวันครับน้ำมันไหลลงแต่คุณฝังผลที่สุดถ้าเป็นอย่างนี้น้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขื่อนก็แตกได้ครับถ้าไม่มีการระบายออกเหมือนกับคนมนุษย์เนี่ยไม่มีที่ไปก็ต้องต่อสู้ถึงที่สุดที่เขาเรียกว่าการปฏิวัติโดยประชาชนอย่างที่แท้จริงคือการปฏิวัติประชาธิปไตยโครงสร้างของประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้คุณขัดฝังการปฏิรูปของประเทศไทยอย่างแท้จริงการปฏิรูปของประเทศคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งครับให้อำนาจคนทุกคนนั่นแหละคือการปฏิรูปประเทศแต่นี่คุณไม่ยอมให้มีการปฏิรูปประเทศโดยมีระบบประชาธิปไตยคุณขัดขวางทุกวิถีทางผลที่สุดถึงจุดหนึ่งครับเหมือนกับน้ำไหลจากสูงมาสู่ต่ำประเทศก็จะเกิดการต่อสู้ประเทศก็จะมีสงครามกลางเมืองนั่นแหละพอถึงจุดหนึ่งเกิดสงครามกลางเมืองก็จะมีการปฏิวัติประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องให้ผู้กุมอำนาจมีกลไกอำนาจขอให้อย่าใช้วิธีการอย่างนี้เลยให้เปลี่ยนแปลงโดยประชาชนอย่างสันติวิธีครับการเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยสันติวิธีนั้นเป็นวิธีที่จะรักษาองค์กรสถานะทุกองค์กรทุกสถาบันให้อยู่กันได้ด้วยเสมอภาคและเท่าเทียมประสานผลประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องทำครับแต่ถ้าใช้วิธีการที่เป็นอยู่รับรองครับประเทศไทยไม่มีวันสงบการต่อสู้เข้มข้นไปเรื่อยฝ่ายประชาธิปไตยเขาคงไม่ยอมนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นข้างหน้าในอนาคตเราเห็นครับหลายประเทศฝรั่งเศสญี่ปุ่นหรือว่าประเทศจีนเวียดนามหลายประเทศจะมีการปฏิวัติโดยประชาชนมีการต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานประเทศเสียหายครับวันนี้โลกยุคใหม่มันพัฒนามาถึงขั้นนี้ผมไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงที่คนไทยต้องฆ่ากันต้องการให้เปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธีไปสู่ระบบประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการครับผมไม่ได้คิดว่าพวกเราต้องการอำนาจและประโยชน์อะไรเลยผมต้องการให้ประเทศได้ประโยชน์ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธีไปสู่ระบบประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันมาสู้กันมาเพราะฉะนั้นเชื่อผมเถอะครับกลไกทุกอย่างให้เดินไปตามกระแสประชาธิปไตยถ้าท่านฝังท่านก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยก็ขอให้เปลี่ยนแปลงอย่างสันติแนวทางปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงคือการเลือกตั้งไปสู่ระบบประชาธิปไตยวันนี้ผมก็ขอบอกกันไปนะผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ว่ามาแต่ท่านต้องคิดให้ดีครับว่าหลายประเทศมันเป็นอย่างนี้บทเรียนมันมีมาแล้วครับวันนี้ผมต้องขอบคุณครับที่พลเอกประยุทธ์ยังไม่ยึดอำนาจและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ขอร้องกันเถอะครับขอให้เห็นแก่ประเทศชาติอย่ารักษาผลประโยชน์รักษาอำนาจของตัวเองในแนวทางไม่ถูกต้องครับขอบคุณครับกราบเรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่อิมพีเรียและทั่วประเทศที่เคารพครับผมกราบเรียนด้วยความเป็นห่วงแล้วผมอยากจะกราบเรียนไปยังพี่น้องถุยเย็นที่อยู่ในม็อบกปปสออกมาเถอะครับอย่าไปเดินตามหลังไอ้กบฏสุเทพทึกสุบรรณเลยครับเพราะขณะนี้เนี่ยมันทำเรื่องเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมืองแล้วมันก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมา3วันแล้วนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20วันนี้23แล้วนะฮะมันไม่มีท่าทีอะไรของมันออกมาเลยท่านคงจะสงสัยว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องศาสนาครับเป็นเรื่องสำคัญมากครับเพราะประเทศไทยเนี่ยนะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยผมศึกษาท
ั่วโลกนะครับประเทศไทยนี่ประเสริฐสุดเพราะเรามีองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกครับก็คืออุปถัมภ์คำจุนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันครับอย่างเท่าเทียมกันครับและประชาชนทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเคารพปฏิบัติตามศาสนธรรมของตัวเองอย่างเท่าเทียมกันปรากฏว่าไอ้ม็อบกปปส.เนี่ยไปปิดมัสยิดและบังคับไม่ให้พี่น้องมุสลิมนะฮะไม่ให้ชาวไทยอิสลามชาวไทยมุสลิมเนี่ยปฏิบัติศาสนกิจนี่คือหลักการของไอ้กบฏสุเทพเทือกสุบรรณครับนี่คือหลักการของมันนะฮะก็คือถ้าหากว่าประเทศนี้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของไอ้สุเทพเทือกสุบรรณนี่ยุ่งเลยนะผมจึงกราบเรียนนะฮะว่าพี่น้องมุสลิมทั้งหลายครับออกมาเถอะครับกลับมาเลยผมไม่ได้พูดโดยไม่มีเหตุการณ์นะไม่มีหลักฐานผมต้องขอบพระคุณนะฮะสำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์แม้จะเกิดขึ้นณสถานที่เดียวนะฮะแต่เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังชวนหลีกภัยคุณมุดอยู่ในรูไหนครับทำไมไม่ออกมาขอโทษ ชวนหลีกภัยมุดอยู่ในรูไหนเนี่ยผมขออนุญาตอ่านให้ท่านฟังนะครับคือเรื่องมันเกิดขึ้นวัน20แล้วนะฮะวันนี้วันที่23แล้วผมไม่เห็นท่าทีจากนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เห็นท่าทีมาจากนายชวนหลีกภัยซึ่งรู้สึกว่าเป็นดาราใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับรู้สึกว่าคนตรังเนี่ยเคารพนบนอบชื่นชมในชวนหลีกภัยมากรูปในชวนหลีกภัยต้องเอาร่มไปกั้นเวลามีฝนตกเอาแล้วทำไมคุณไม่แสดงอะไรออกมาครับหรือคุณรู้เห็นเป็นใจกับการทำลายสิทธิ์ของพี่น้องมุสลิมในการละหมาดหรือเปล่าครับชวนหลีกภัยรวมทั้งสุเทพเทือกสุบรรณด้วยนะครับรวมทั้งในสาธิตวงหนองเตยด้วยนะผมขออนุญาตอ่านรายละเอียดนะครับในนี้เขียนเลยนะครับสำนักงานสำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์อุกอาจหนักม็อบขี้เมาเป่านกหวีดห้ามละหมาดในมัสยิดตรังครับห้ามละหมาดเลยนะฮะคือวิสุทธ์นะฮะขออนุญาตขอบพระคุณนะครับและต้องกราบประธานอภัยถ้าผมอ่านแล้วก็อาจจะสำเนียงหรือว่าตัวอักขระไม่ตรงต้องกราบประธานอภัยเพราะว่าผมไม่เข้าใจนะฮะและผมก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาวิสุทธ์บิลาเตะนะฮะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาประจำภาคใต้ผ่าน Facebook ของท่านนะครับ facebook.com นะวิสุทธ์บิลาเตะว่าด่วนมัสยิดสำคัญในจังหวัดตรังถูกข่มขู่คุกคามโดยม็อบอันธพาลครับเมื่อเวลา 14:45 นของวันที่22มกราคมมีการโพสต์ข้อความว่า22นะฮะเขาโพสต์นะฮะเมื่อครู่นี้ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านสุโซอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังทราบว่าเมื่อวันที่20นะฮะเหตุการณ์เกิดวันที่20นะครับที่ผ่านมาขณะที่เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมภายใต้การกำกับของมัสยิดสุโซซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่ของอำเภอปะเหลียนใหญ่สุดเลยนะครับกำลังละหมาดสุนินะฮะกันอยู่และกลุ่มยะมาอาตับรีกำลังมีการตะลิมกันอยู่นั้นได้มีกลุ่มคนขออนุญาตเอาภาพประกอบเลยนะครับประมาณ300คนครับไปปิดประตูมัสยิดครับพร้อมกับเป่านกหวีดสะเทือนเลื่อนลั่นเลยครับบังคับข่มขู่ให้หยุดกิจกรรมต่างๆและให้โรงเรียนของมัสยิดปิดการเรียนการสอนจนนักเรียนพากันแตกตื่นและยกเลิกละหมาดกลางคันและกิจกรรมตะริมก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยายโหพวกมันหน่อยสิครับโหพวกมันหน่อยเราไม่เห็นด้วยครับดังนั้นต้องกราบเรียนไปยังประเทศไทยทั้งประเทศนะและประชาชนไทยทุกคนเนี่ยถ้าไอ้กบฏสุเทพเนี่ยมันยึดประเทศได้เนี่ยผมว่าสงครามศาสนาเกิดขึ้นแน่นอนเลยเราไม่ต้องการให้เกิดนะเพราะเราทุกคนเนี่ยเคารพทุกศาสนาพี่น้องไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยเท่าเทียมกันหมดทุกศาสนาต้องได้รับความเคารพอย่างเท่าเทียมกันหมดไอ้ม็อบกบฏนกหวีดมึงไปบังคับย่ำยีเขาได้ยังไงเนี่ยนะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านอธิบายต่อนะว่าแม้จะมีความพยายามอธิบายว่านี่เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่มัสยิดหยุดไม่ได้แต่ม็อบนี่นะมันยังบ้าต่อนะฮะไม่ยอมรับฟังจนผู้ใหญ่บ้านหลายคนเนี่ยต้องเรียกชาวบ้านมาช่วยไอ้แกนำม็อบเนี่ยก็บอกว่าเรียกมาเลยแล้วฟังต่อนะฮะเขาก็เลยเรียกคนมาเพิ่มปรากฏว่ามันกลับไปนะฮะแต่ก่อนที่มันจะกลับเนี่ยมันยิงปืนขู่ที่หน้ามัสยิด1นัดด้วยฮะไอ้ชาติชั่วสารเลวไอ้ชาติชั่วสารเลวไปยิงขู่เขาได้ยังไง
เนี่ยการคุกคามมัสยิดไม่ให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาญิบถือเป็นภัยร้ายแรงต่อมุสลิมหากรัฐะดำเนินการเองมุสลิมก็ต้องกบฏต่อรัฐนั้นเลยครับผมนึกกราบเรียนนะครับว่าพี่น้องทั่วทั้งประเทศครับเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเราก็จะปล่อยให้ไอ้กบฏสุเทพเทือกสุบรรณยึดอำนาจประเทศไทยไม่ได้เป็นอันขาดครับเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะยังมีเรื่องที่มันกบฏต้องการร่มร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขอีกดังนั้นกราบเรียนไปยังพี่น้องทั่วทั้งประเทศนะโปรดพิจารณานะครับอย่ายอมให้ไอ้กบฏสุเทพเนี่ยมันยึดอำนาจเป็นอันขาดนะครับการคุกคามมัสยิดไม่ใช่เป็นไม่ให้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบถือเป็นภัยอันตรายต่อมุสลิมหากรัฐาดำเนินการเองมุสลิมก็ต้องกบฏต่อรัฐนั้นแต่นี่เป็นม็อบผู้ดีทำพี่น้องทั้งประเทศจะว่าอย่างไรบ้างครับพี่น้องครับจะว่ายังไงครับกลับบ้านเถอะครับพี่น้องที่ตามหลังไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยและพร้อมกับมีการยืนยันว่าหากจะประสงค์ทราบเรื่องมัสยิดสุโซที่ตรังนะสามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับครูหยารองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังผู้ดูแลมัสยิดและโรงเรียนมีโทรศัพท์ด้วยนะครับแปลว่าเขาเปิดเผยฮะและโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับสามารถโทรไปที่0998688396ส่วนผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เจรจากับกลุ่มคนดังกล่าวโดยตรงครับแล้วก็ท่านผู้โพสต์ข้อความนี้นะครับท่านเผยคำพูดบอกว่าผมรู้สึกถูกหมิ่นหยามอย่างรุนแรงและเจ็บปวดมากที่มัสยิดถูกคุกคามเช่นนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านสุโซกล่าวโหไอ้ม็อบกบฏหน่อยครับโหไอ้ม็อบนกหวีหน่อยอย่าไปทำอย่างนี้นะแล้วที่ผมนำมากราบเรียนพอ3วันแล้วนะ20แล้วนะฮะ20ผ่านไปเฉยไม่มีอะไร21ผ่านไปเฉยไม่มีอะไร22ผ่านไปเฉยไม่มีอะไรวันนี้23ผ่านไปยังเฉยอีกไม่มีอะไรแปลว่าไอ้กบฏสุเทพคุณเห็นด้วยกับการกระทำอย่างนี้ใช่หรือเปล่านายชวนหลีกภัยคุณเห็นด้วยกับการกระทำอย่างนี้ใช่หรือเปล่ามันเกิดอยู่ในจังหวัดตรังห่างบ้านคุณไม่ไกลเลยครับนี่เรื่องที่1ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งเรื่องที่2ครับผมถามประยุทธ์จันทร์โอชาผมถามนะฮะคือคุณบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเนี่ยเกิดเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยทหารจะเข้ามานะครับผมถามว่าองค์กรเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยดูแลตำรวจทั่วทั้งประเทศหลายแสนนายนะและตำรวจก็มีภารกิจที่สำคัญสำหรับประเทศชาติบ้านเมืองมากก็คือว่าพิทักษ์สันติราษฎร์ใช่ไหมครับถ้าไม่มีตำรวจเนี่ยผู้ร้ายโจรผู้ร้ายก็ชุกชุมหมดใช่ไหมการขายยาเสพติดก็ชุกชุมหมดใช่หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยองค์กรตำรวจก็มีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ต่างอะไรกับองค์กรทหารแม้แต่น้อยใช่หรือเปล่าผมถามประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคุณปล่อยให้ไอ้ม็อบนกหวีเนี่ยมันก้าวร้าวโอหังเหิมเกริมและเหยียดหยามมากนะมันจงใจเลยใช้สุภาพสตรีครับมีไม่กี่คนฮะไปลื้อสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมถามว่าถ้าไอ้ม็อบนกหวีเนี่ยมันไปลื้อกองบัญชาการกองทัพบกบ้างประยุทธ์จันทร์โอชาจะอยู่นิ่งเฉยได้หรือเปล่าครับผมมีภาพให้ท่านดูฮะผมดูแล้วผมรับไม่ได้เลยเพราะตำรวจก็เป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยองค์กรหนึ่งนะไม่ต่างอะไรกับทหารนะลองดูซิว่าถ้าหากว่าตำรวจไม่มีนะไม่มีตำรวจในประเทศไทยนะประเทศอยู่ได้หรือเปล่าช่วยดูหน่อยนะครับแล้วช่วยประเมินหน่อยว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันชาติชั่วสารเลวหรือเปล่าเอาวิดีโอดีกว่านะฮะอย่าเอาภาพนิ่งเลยเอาภาพวิดีโอดีกว่าท่านจะได้รสชาตินะฮะอรรถรสในการกระทำของพวกมันหมิ่นหยามขนาดนี้เนี่ยทั้งที่มีการประกาศพรก.ฉุกเฉินแล้วนะครับถึงเวลาที่ทหารออกมาได้นะฮะจัดการไอ้ม็อบนกหวีดนะไม่ใช่จัดการคนอื่นจัดการไอ้ม็อบนกหวีดดูนะฮะดูแล้วกันดูความถอยเถื่อนของมันที่แล้วมันจงใจในการที่เอาสุภาพสตรีมาทำนะคือจริงๆในคติของคนไทยเนี่ยคติของคนไทยนะฮะเขาถือไม่ได้เลยเขายอมรับไม่ได้ครับเอาผู้หญิงเนี่ยมางัดอย่างเงี้ยดูสิครับประยุทธ์ครับประยุทธ์ครับอยู่หน้าตาคุณเนี่ยนะต่อหน้าต่อตาคุณเนี่ยคุณทำได้ไหมเนี่ยคุณทนได้ยังไงฮะนี่ผมถือว่ารุนแรงมากนะแล้วจริงๆเนี่ยตอนต้นๆเนี่ยตราซึ่งพระราชทานโดยองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปกเกล้านี่เนี่ยฮะถูกลื้อเนี่ยนะไอ้พวกนี้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือเปล่าครับมันจงรักภักดีต่อรัชกาลที่5หรือเปล่าครับเนี่ยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปเนี่ยเห็นมั้ยมันงัดตัดเลยเห็นมั้ยดูสิฮะผมอยากจะรู้ว่าประเทศไทยทนต่อสิ่งนี้ได้ยังไงครับผมถามประยุทธ์จันทร์โอชาทนต่อสิ่งนี้ได้ยังไงครับผมอยากจะเรียกร้องให้สรส.ดำเนินการจับกุมทุกๆคนที่ดำเนินการอย่างนี้ทันทีครับเข้าไปจับกุมเลยครับ
แล้วถ้าหากว่าตำรวจไปดำเนินการจับกลุ่มพวกนี้นะฮะประยุทธ์อย่ามาบอกนะฮะว่าตำรวจใช้ความรุนแรงคุณดูแล้วกันนะฮะทำได้ยังไงผิดกฎหมายหมดทุกข้อทุกประการเลยทำได้ยังไงอ่ะเป็นความรุนแรงหยามหมิ่นตำรวจทั้งประเทศเลยนะตำรวจมีหลายแสนคนนะคุณคิดดูหัวอกของตำรวจดูสิครับผมเรียกร้องให้สรส.เนี่ยจับกลุ่มบรรดาทั้งหลายทั้งปวงในนี้เนี่ยทุกคนเลยไปดำเนินการตามกฎหมายครับแล้วเวลาไปจับกลุ่มเนี่ยประยุทธ์อย่ามายุ่งนะผมขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านหน่อยถ้าตำรวจไปจับกลุ่มไอ้พวกนี้นะประยุทธ์อย่ามาเสือกนะอย่ามาเสือกเพราะไอ้นี่มันทำผิดกฎหมายทำได้ยังไงทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำลายสถาบันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยอ่ะปล่อยให้มันทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาไปเร็วๆเลยครับนะไปเร็วๆเลยฮะตัดไปเลยก็ได้เอาภาพนิ่งมาก็ได้เอาภาพนิ่งมาดูแล้วปรากฏว่ามีชายผู้หนึ่งอ้วนๆนะครับเห็นชัดๆนะซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมเอามาจากในเว็บดังนั้นอยากให้ตำรวจนี่ไปตรวจพิสูจน์หน่อยว่าจริงหรือไม่จริงเอาภาพชายอ้วนๆก่อนนะฮะแล้วก็มีภาพชายอ้วนๆนี่กอดนายสุเทพถึงสุพรรณด้วยเอาภาพออกมาหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ครับนะครับเนี่ยดูนะฮะข้างหน้าเห็นไหมคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลองไปพิจารณาดูอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มไอ้ชายคนนี้ได้แล้วครับใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปจับกลุ่มแล้วลองถามดูแล้วต่อไปสิครับนะต่อไปสิครับต่อไปมีภาพต่อไปฮะที่ไปกอดนายสุเทพถึงสุพรรณเนี่ยดูสิครับเห็นไหมเห็นไหมเอาละครับพี่น้องครับผมจึงกราบเรียนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยม็อบในสุเทพมันทำเกินไปแล้วครับเอาเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนนะยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นนะเอาเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยก็สมควรประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วใช่หรือเปล่าใช่ไหมที่จริงเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วแต่ผมมีอีกนิดหน่อยนะครับผมมีอีกนิดหน่อยฮะเพราะว่ามีเรื่องสำคัญที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าแบรดอดัมนะครับแบรดอดัมคือตอนที่เกิดเหตุการณ์ปี53และหลังจากที่ผมออกจากคุกผมติดคุก9เดือนนะฮะทั้งที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะฮะซึ่งผมร้องไปแล้วและไอ้ข้อกล่าวหาผม24ข้อกล่าวหานี่นะฮะขณะนี้ตำรวจหยุดการสอบสวน12ข้อไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไอ้12ข้อนี่เป็นเรื่องโกหกตอแหลทั้งหมดครับทีนี้พอผมออกมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเจอแบรดอดัมผมก็ไปคุยกับเขาก่อนหน้าที่ผมจะไปคุยกับเขาเนี่ยผมนี่มีเพื่อนในฐานชั้นผู้ใหญ่เยอะฮะในฐานชั้นผู้ใหญ่มาอธิบายให้ผมฟังเลยกรณีวันที่10เมษาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผมกราบเรียนหลายครั้งผมต้องกราบเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะไอ้สุเทพเนี่ยพูดโกหกตอแหลบนเวทีของมันทุกค่ำคืนเลยครับเรื่องร่มเกล้านี่นะฮะสุเทพครับเอาหลักฐานมาพิสูจน์กันสิครับแล้วนิชาทวธรรมเนี่ยเอาหลักฐานมาพิสูจน์สิครับไอ้แบรดอดัมเนี่ยผมกราบเรียนด้วยความครบนะฮะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดเนี่ยมันสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ตรงความจริงหรือพูดกล่าวร้ายต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะในวันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณแบรดอดัมเนี่ยถอนคำพูดนะเขาบอกว่าคำสัญญาของนายกยิ่งลักษณ์ที่บอกว่าจะนำพาประเทศคืนสู่ความปรองดองและให้ความยุติธรรมแก่เหยื่อความรุนแรงปี2010ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแบรดอดัมคุณต้องไปด่าพรรคประชาธิปัตย์ด่าสุเทพทึกสุบรรณด่าชวนหลีกภัยด่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่มาตำหนิยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแบรดอดัมคุณชี้นิ้วผิดคนแล้วครับไอ้แบรดอดัมคือที่ผมพูดนี่นะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยแบรดอดัมบอกว่าพวกเรามีชายชุดดำเรื่องของเรื่องก็คือแบรดอดัมไปฟังข้อมูลมาจากคนคนเดียวก็คือนายสมชายหอมละออแล้ววันนี้นี่ในคำพิพากษาผมใช้คำว่าคำพิพากษาอาจจะไม่ตรงก็ได้หรือเป็นคำวินิจฉัยก็ได้ศาลท่านวินิจฉัยแล้วครับว่า6ศพในวัดปทุมเนี่ยนะฮะถูกยิงโดยทหารโดยคำสั่งสอชแล้วก็ศพแรกเนี่ยถูกยิงโดยทหารตรงสามแยกเฉลิมเผ่าจากถนนพระรามหนึ่งไม่มีชายชุดดำที่วิ่งต๊อกมาแล้ววิ่งหลบเข้าไปในวัดปทุมแล้วก็ยิงขึ้นไปที่รถไฟฟ้า BTS ก็เลยทำให้ทหารยิงเข้ามาซึ่งเป็นนิทานโกหกที่นายสมชายหอมละออบอกให้นายแบดอดัมฟังครับขอบคุณมากครับนั่นก็วันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกับตลกหนังเทือกต่อนะครับอย่าลืมเตรียมตัววันที่29เคลื่อนพลใหญ่ทั่วประเทศค่ะ